สวัสดีครับผมชื่อนายฤทธิเดชจันยาพงศ์ตำแหน่งปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการสังกัดกลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภออยู่ที่ว่าการอำเภอเชียงของเป็นเวลา4ปีจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีความตั้งใจที่จะส่งผลงานเข้าประกวดเป็นปลัดอำเภอแหวนทองคำของกรมการปกครองนะครับซึ่งผมมีแนวคิดมีวิธีการในการทำงานก็คือการมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสำเร็จแบบมียุทธศาสตร์ภายใต้การทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดนะครับสำหรับยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของผมนะครับผมยึดถือในด้านการเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์นะครับการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการเป็นผู้นำในการประสานงานการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของท้องที่เพราะว่าปลัดอำเภอนั้นนะครับเรามีการประสานงานอยู่รอบทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บังคับบัญชาส่วนราชการประจำอำเภอนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กลุ่มพลังมวลชนกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงทีมงานข้าราชการฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับซึ่งการทำงานเราจะต้องมีการบูรณาการนะครับสร้างความร่วมมือร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จลุล่วงนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับสำหรับผลการดำเนินงานที่เป็นที่ประจักษ์ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการในครั้งนี้นะครับภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของอำเภอเชียงของนะครับผมได้มีการคิดริเริ่มนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงยุทธศาสตร์5มิตินะครับซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลยุคนะครับซึ่งเราในฐานะข้าราชการฝ่ายปกครองนะครับเราคือผู้ที่นำแนวนโยบายแห่งรัฐเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดนะครับจึงเกิดแนวคิดเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงยุทธศาสตร์5มิติขึ้นนะครับเพื่อนำมาใช้ในพื้นที่ของอำเภอเชียงของนะครับซึ่งอำเภอเชียงของของเรานั้นถือว่าเป็นอำเภอชายแดนนะครับเป็นอำเภอที่มีลักษณะภูมิประเทศหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูเขาสูงมีป่าไม้นะครับพื้นที่ชุมชนเมืองนะครับรวมถึงมิติด้านความมั่นคงชายแดนนะครับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในพื้นที่นะครับนำมาซึ่งหลากหลายปัญหานะครับซึ่งประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นนะครับเรามุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จอย่างสูงสุดนะครับแบบมียุทธศาสตร์นะครับสำหรับมิติที่1นะครับมิติที่1คือการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพื้นที่ทั่วไปตามแนวทางประชารัฐ9ขั้นตอนนะครับซึ่งการดำเนินงานของกลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเชียงของนะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางในการประสานงานหลักนะครับกับเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่นะครับซึ่งพื้นที่อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่พิเศษก็คือว่าเรามีหน่วยความมั่นคงทุกหน่วยนะครับอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทหารพานนะครับหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงตำรวจตะเวนชายแดนนะครับรวมถึงหน่วยข่าวกองต่างๆทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนะครับที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของอำเภอเชียงของนะครับซึ่งเราเน้นเรื่องของพลังประชารัฐนะครับในการขับเคลื่อนนะครับโดยอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับเข้ามาร่วมกันมาเป็นพลังในการแจ้งเบาะแสในการทำงานนะครับเพื่อความสงบเรียบร้อยรวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่นะครับเราใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเราลงพื้นที่เราลงไปพบปะผู้นำชุมชน
เราลงไปสอบถามมีการทำประชาคมนะครับการตรวจสถานบริการนะครับการจัดระเบียบสังคมรวมถึงการได้รับร้องเรียนนะครับและเข้าจัดการปัญหาเหล่านั้นให้รวดเร็วและแม่นยำนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับที่แจ้งเบาะแสมาในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะครับเรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เรามีการดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับซึ่งในห่วง2ปีที่ผมปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานความมั่นคงครับเราบูรณาการร่วมกันนะครับมีการนำตัวผู้เสพนะครับเข้าสู่กระบวนการบำบัดรวมถึงการจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่นะครับมากกว่า300คดีนะครับนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูเพื่อให้เขากลับมามีโอกาสในสังคมนะครับมากกว่า100คนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายนะครับหน่วยความมั่นคงกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจึงนำมาซึ่งการขับเคลื่อนนะครับต่อยอดนะครับออกเป็นมิติที่2สำหรับมิติที่2นะครับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพื้นที่เฉพาะนะครับเรามีแผนปฏิบัติการห้วยซ้อรวมใจปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการนะครับลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงการประชุมประชาคมเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนนะครับว่าในพื้นที่ของ3ตำบลนะครับได้แก่ตำบลห้วยซ้อตำบลครึ่งและตำบลบุญเรือง3ตำบลนี้นะครับเป็นพื้นที่โซนในที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของกลุ่มผู้เสพผู้ค้ารายย่อยนะครับจึงเกิดแนวความคิดนะครับที่จะลงพื้นที่นะครับในการแก้ไขปัญหาโดยใช้มิติด้านของการบูรณาการนะครับเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่3ตำบลนะครับจากการประชาคมนะครับก็พบว่าบ้านเวียงหมอกนะครับหมู่ที่10ตำบลห้วยซ้อเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของกลุ่มผู้เสพผู้ค้ามากที่สุดนะครับในพื้นที่3ตำบลนี้นะครับจึงมีการเรียกประชุมนะครับหน่วยความมั่นคงนะครับกลุ่มผู้นำนะครับท้องที่ท้องถิ่นนะครับภาคีเครือข่ายสถานศึกษานะครับจึงกำหนดมาตรการร่วมกันนะครับที่เห็นพ้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงนะครับบูรณาการกันนะครับตั้งฐานปฏิบัติการนะครับในพื้นที่ของหมู่บ้านเวียงหมอกนะครับเพื่อปฏิบัติการกดดันนะครับกลุ่มผู้เสพผู้ค้านะครับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อกดดันกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่และผู้ค้ารายย่อยนะครับซึ่งใช้หมู่บ้านเวียงหมอกเป็นฐานปฏิบัติการในการกระจายยาเสพติดในพื้นที่3ตำบลนี้นะครับอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดนะครับจากผลปฏิบัติงานนะครับที่ผ่านมาเราสามารถทำการกดดันนะครับปิดล้อมตรวจค้นนะครับรวมถึงการนำกลุ่มผู้เสพนะครับเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนะครับเราใช้เวลาอยู่ทั้งหมด3เดือนนะครับในการลงพื้นที่นะครับการบูรณาการกำลังกันนะครับของทุกหน่วยความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารพรานนะครับตำรวจตระเวนชายแดนทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับหน่วยกำลังต่างๆนะครับก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับมาตั้งฐานปฏิบัติการนะครับโดยใช้กลไกของฝ่ายปกครองนะครับเป็นแกนหลักในการประสานและเชื่อมโยงนะครับผลการปฏิบัติก็เป็นที่ชัดเจนนะครับเราใช้เวลา3เดือนนะครับสามารถทำการจับกลุ่มผู้เสพผู้ค้าในพื้นที่นะครับมากกว่า60รายนะครับในห่วงระยะเวลาแค่3เดือนนะครับห้วยซ้อรวมใจนี้นะครับเรามีการต่อยอดนะครับ
ออกไปในยังพื้นที่อื่นที่มีปัญหาการแพร่ระบาดอื่นนะครับตอนนี้สถานการณ์หมู่บ้านเวียงหมอกก็ถือว่าเบาบางที่คลายลงไปนะครับในด้านยาเสพติดนะครับเราก็มีการขยับพื้นที่นะครับไปปฏิบัติการนะครับซึ่งเพิ่มมิติด้านของการใช้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่นะครับสิ่งเหล่านี้ก็มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับถึงความจริงใจในการเข้ามาแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยมีฝ่ายปกครองเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนนะครับซึ่งผมทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานะครับก็เป็นผู้ประสาน10ทิศนะครับในการลงปฏิบัติหน้าที่นะครับให้เกิดความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเข้มข้นและจริงจังนะครับสำหรับมิติที่3การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนนะครับอำเภอเชียงของมีพรมแดนติดกับประเทศสปป.ลาวนะครับซึ่งแนวอาณาเขตแม่น้ำโขงตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำจนสุดที่แก่งพะไดก็มีระยะทางประมาณ90กิโลเมตรนะครับซึ่งปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามายังประเทศไทยสามารถทำได้ง่ายมากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เรียบแม่น้ำโขงนะครับนอกเหนือจากเรื่องของยาเสพติดแล้วนะครับเราก็ยังมีการประสานข้อมูลประสานงานในด้านอื่นๆอาทิเช่นการประสานข้อมูลผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับของรัฐบาลไทยไปกบดานยังประเทศสปป.ลาวนะครับซึ่งก็ได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากประเทศสปป.ลาวนะส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะครับนอกเหนือไปจากนั้นนะครับยังมีการประสานความร่วมมือด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกลักพาตัวนะครับไปเรียกค่าไทยยังประเทศสปป.ลาวนะครับเราได้มีการประสานข้อมูลเราได้มีการกดดันนะครับสามารถช่วยเหลือพี่น้องคนไทยนะครับให้กลับสู่มาตุภูมิได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งก็มาจากกลไกของการประสานงานชายแดนนะครับของเชียงของและเมืองห้วยทรายและแขวงบ่อแก้วจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานะครับอำเภอเชียงของเรานะครับได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็น1ใน7อำเภอที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นที่ประจักษ์ไปนำเสนอข้อมูลการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนยังประเทศกัมพูชาซึ่งทางสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมซึ่ง UNODC นะครับก็ได้ยกย่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อำเภอเชียงของนะครับในการปราบปรามและสกัดกั้นนะครับยาเสพติดชายแดนนะครับซึ่งเราก็เป็นภาคีเครือข่ายและก็ได้มีการพบปะกันอยู่ตลอดนะครับในด้านมิติการทำงานรวมถึงการแสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศในลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับมิติที่4คือด้านการขับเคลื่อนกลยุทธ์การใช้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมาเป็นแนวร่วมกับเจ้าที่หน่วยความมั่นคงในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นะครับซึ่งปฏิบัติการนี้นะครับสืบเนื่องมาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด3เดือนของรัฐบาลนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2561นะครับถึงเดือนมกราคม2562นะครับเป็นมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในระยะเร่งด่วนนะครับอำเภอเชียงของเรามี7ตำบล102หมู่บ้านนะครับเราจึงได้ระดมนะครับฝึกทบทวนนะครับให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับมีการฝึกอบรมมีการจัดตั้งนะครับและมีการมอบหมายภารกิจโดยท
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านได้ให้เกียรติมามอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเจ้าของถือว่าเป็นอำเภอแรกนะครับเป็นต้นแบบของจังหวัดเชียงรายและในพื้นที่อื่นๆนะครับเรามีการจัดเตรียมกำลังพลนะครับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่นะครับในการลาดตระเวนในการตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยรวมถึงการระวังป้องกันนะครับในพื้นที่หมู่บ้านซึ่งนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านได้ให้ข้อคิดว่าอย่างน้อยในหมู่บ้านต้องมีคนตื่นตลอดเวลานะครับจึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดนะครับโดยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตอนนี้ในพื้นที่อำเภอเชียงของเรานะครับถือว่าเป็นกองกำลังหลักนะครับในพื้นที่ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนนะครับปัญหาคนเมาแล้วขับนะครับที่ขับรถออกถนนใหญ่และเกิดอุบัติเหตุก็ลดลงนะครับการรวมกลุ่มของเด็กแว้นนะครับที่ใช้พื้นที่หมู่บ้านชุมชนเป็นสถานที่แข่งรถก็ลดลงนะครับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับและชื่นชมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับซึ่งผลงานที่ผ่านมานะครับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของเรานะครับก็มีผลการงานเป็นที่ประจักษ์นะครับมีการจับกุมนะครับมีการสืบสวนข้อมูลนะครับกลุ่มผู้เสพผู้ค้าในพื้นที่นะครับและมีผลงานด้านการจับกุมปราบปรามด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับการรีเอ็กซเรย์ในพื้นที่นะครับการตรวจพื้นที่ต้องสงสัยนะครับการจัดทำแผนผังข้อมูลหมู่บ้านนะครับให้กับหน่วยความมั่นคงนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังในพื้นที่นะครับก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นต้นแบบอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถนำไปใช้ได้นะครับซึ่งกรมการปกครองเรานะครับก็ได้ให้ความสำคัญนะครับกับการขับเคลื่อนการใช้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับมาเป็นกำลังหลักในการมาเป็นกำลังหลักให้กับฝ่ายปกครองนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับมิติที่5ก็คือการใช้กลุ่มแนวร่วมพัฒนาชาติไทยมาเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับกลุ่มผู้เสพกลุ่มผู้ค้านะครับที่ถูกจับได้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพี่น้องชาติพันธุ์นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราได้เล็งเห็นนะครับถึงความสำคัญของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่นะครับครับจากผลปฏิบัติงานที่ผ่านมานะครับก็นำมาซึ่งผลสำเร็จมากมายนะครับซึ่งรางวัลที่ได้รับนะครับก็รางวัลด้านการดำเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนนะครับในระดับดีเด่นของจังหวัดเชียงรายปี2560นะครับรางวัลด้านการสนับสนุนค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนะครับที่มีผลการดำเนินงานในระดับดีเด่นของจังหวัดเชียงรายประจำปี2560นะครับรางวัลหน่วยงานนะครับที่มีผลการดำเนินงานในระดับดีเด่นนะครับซึ่งศูนย์ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเชียงของนะครับเราได้รับรางวัลในระดับดีเด่นประจำปี2561ของจังหวัดเชียงรายนะครับรางวัลบุคลากรที่มีผลการดำเนินงานในระดับดีในด้านการป้องกันยาเสพติดของจังหวัดเชียงรายปี2561นะครับรางวัลบุคลากรที่มีผลการดำเนินงานในระดับดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดประจำปี2562ของจังหวัดเชียงรายครับสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจนะครับในการปฏิบัติงานให้การขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลนะครับนโยบายของรัฐบาลนโยบายของ
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงของอย่างสูงที่สุดครับกรมการปกครองเป็นมิตรของปวงประชาพร้อมอุทิศชีวาเพื่อพัฒนาทั่วแคว้นแดนไทยรักษามัคคีร่วมแรงร่วมใจดูแลทุกท้องที่ให้